ที่ห้องประชุมอุนอรักรีสอร์ทอำเภอเมืองสระบุรีนายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมเจ้าพระยาป่าสักอัพเอ็กโป2023 นายนิพนธ์วรรณพักดีพานิ์จังหวัดสระบุรีรายงานในที่ประชุมว่าจังหวัดสระบุรีได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานอัพเดโป2023ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรกิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเกษตร โดยกำหนดจัดวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566ณลานทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าการจัดแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจรวม200บูธการแสดงดนตรีตลอดงานมีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนร่วมงานการจัดงานครั้งนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการระดับชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมซื้อสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงในช่วงดังกล่าว